แดดสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่นครพนมมาบ้านแบบว่าไม่ได้บอกแม่ก่อนเลยคลองล้นประตูอะไรดีจ้ะฮะเป็นยังใครฉีดวัคซีนมาบ่เราเข้าประตูหลังแล้วเพราะว่าประตูหน้าเราห้ามเข้าสวัสดีค่ะมันยังคือว่าบ่ได้ฝากกันนอนหลานแล้วของฝากจะเคียงข้านบ่ท่านเศร้าใครติมาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าเพราะว่างานเรามันผ่านมาทางนี้ใช่หลานไก่บ่ทันใช่หลานเจ้านะโอ้โหรับค่าขวดนมเลยโอ้โหเด็กอ้วนเป็นไข้ไปฉีดวัคซีนมารับค่าขวดนมหลานบ่ทันตื่นเพราะว่าหลานบ่ได้นอนมาถึงแล้วไปแวะตลาดสดหน้าแก่มาซื้อมาหลายอย่างเลยเชียงคานยังคิดเหงาแล้วของเชียงคานไม่งามเพิ่นฝากเพิ่นให้อันก๋วยจั๊บแล้วก็เส้นข้าวปูนแห้งมาให้แม่ได้ยังกินข้าวซะบ่มีหยังเลยอันดีตลาดก็บ่มีถุงละ5บาทนะฮะถุงละ5บาทตลาดนะข้าวปูนเกือบไปแน่นซื้อมานี่ก็เห็นคือกันว่าเขาเฮ็ดจริงได้5บาทมันบ่ได้เด้อเดี๋ยวนี้5นึ่งข้าวเพิ่นว่าเรานอนเสร็จโอ้ดีกำลังนึ่งเขาโอ้ยปลามันได้อย่างมาเนี่ยได้ปลาเอือบได้ปลาเอือบอยู่หน้าแก่มาพุ่นกับพักปลาบะอือไหมนะแกงหน่อไม้นี่ขนมมันอีแม่เราเอามาให้นาหารเอามาให้หลานทองม้วนหอยใหญ่ๆหนึ่งปลาเฮาแกะสีแกงหน่อไม้ไปกินงานหน่อไม้สดเออแย่ๆพี่ของตลาดซื้อมาพี่น้องเอ้ยมึงมาเล่นไทยตอนไปซื้อบ่อฟ้าวนี่แม่น้องไม้แม่โอ้ยคักโอ้พักสังเงะพักยังโอ้ของหวานปลาเอือบอีกพักนะเพิ่นเบิ่งคิวงานติคือนอนมึงอยู่งานอุบลอุบลม่วง30ฝุ่นเขารัดคือเขารัดไอ้ฝุ่นได้บ่บ่รัดแล้วเนาะ EPS มันพามานี่ได๋มันพาแหลนมาสกลมานาแก่ไปยันมุกดาหารหักบ่ได้แวะอรนุชอันนี้คือมุมหน้าบ้านทายยายให้อาเจมบนเบิ่งก่อนเขาบอกว่าให้ทายยายเบิ่งเนี่ยโอ้เต็มแล้วเด้เดิมได้มันจักเดือนฮึเขาปลูกจักเดือนแล้วนี่อันนี้ก็เป็นมุมหน้าบ้านเดี๋ยวเราไปทำกับข้าวกินตอนเช้าแล้วก็จะนอนพักผ่อนนะคะขี้ตะเว้นออกแสงแดดแย่งตาเจอกันคืนนี้นะคะมีไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็โชว์พิเศษด้วยนะเจอกันอยู่ที่อุบลราชธานีนะครับ